คิตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาเดิมพระคัมสุภาษิตบทที่31ข้อที่1ถึงข้อ31ได้ทรงกล่าวว่าคำตักเตือนกษัตริย์ถ้อยคำของเลมูเอลพระราชาแห่งมัดสาพระราชาสนรณีได้สอนคำนี้ไว้แก่พระองค์แม่นยังแน่ลูกแม่เอ้ยแม่นยังแน่ลูกแห่งท้องแม่เอ้ยแม่นยังแน่ลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอ้ยอย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงและให้ทางของเจ้าแก่ผู้ที่ทำลายพระราชาใดๆโอ้เรมูเอลเอ้ยบ่สมควรที่พระราชาบ่สมควรที่พระราชาจะเสวยเหล่าองุ่นหรือผู้ที่ครอบครองจะปรารถนาสุราเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่เป็นกฎหมายนั่นเสียและวินิสัยความของเจ้าทุกให้เพี้ยนไปจงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังพินาศและน้ำองุ่นแก่ผู้ที่ถูกใจอย่างขมขื่นจงให้ดื่มและลืมความยากจนของเขาเพื่อจะบ่จดจำความละทมทุกข์ของเขาบ่ได้อีกต่อไปจงอ้าปากของเจ้าแทนคนปากกือเพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกปะถิ่มอยู่จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างสอบธรรมรักษาสิทธิของคนยากจนและคนคัดสนให้มันคงอยู่เมียที่ดีเมียที่ดียอมประเสริฐกว่าเพชรนิลจินดาแต่ยากหลายที่จะได้ยิ่งเส้นนั้นผัวที่มีเมียดีก็วางใจในนางได้แล้วจะบ่เป็นถูกเลยเมียที่ดีนั่นเป็นดังนี้คือเหตุแต่สิ่งที่ดีต่อผัวจะบ่เฮ็ดให้ผัวเสื่อมเสียตลอดชีวิตจัดหาขนแกะผ่าเนื้อดีพร้อมทั้งเฮ็ดเวียกอย่างสำนิสำนานซอกอาหารจากบ่อนไก่มาสู่เฮือนเหมือนเพื่อพอค่านอนดึกตื่นเช้าเพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวและบอกเวียกให้สาวใส่เฮ็ดซอกหาที่ดินเฮ็ดสวนองุ่นแล้วซื้อไว้ด้วยเงินที่นางหามาเองเป็นยิ่งที่แข็งแรงมีน้ำใจและสุขภาพดีหู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนเฮ็ดเข็นฝ่ายและตำผ่าเองให้ความช่วยเหลือคนทุกข์ยากและผู้คัดสนเมื่อยามหนาวก็บ่เดือดร้อนเพราะว่านางมีเครื่องกันหนาวสำหรับลูกผัวแล้วนางตำผ่าปูนอนและนุ่งผ่าไม้สีเนื้อดีช่วยให้ผัวมีชื่อเสียงและเป็นเจ้านายคนหนึ่งในประเทศนางตำเครื่องนุ่งและเฮ็ดสายแอวขายให้พ่อค้าเป็นยิ่งที่แข็งแรงและหนาเคารพนับถือบ่เป็นห่วงหยังในอนาคตเป็นยิ่งเว้าจาลักแหลมและสุภาพอ่อนหวานยุ่งอยู่กับเวียกและเอาใจใส่ในความต้องการของครอบครัวเสมอลูกผัวของนางจะแสดงความพอใจและย่องยอนางผัวจะเว้าว่ามีผู้หญิงอยู่หลายคนเป็นเมียที่ดีแต่เจ้าดีกว่าผู้หญิงทั้งปวงเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เป็นของบ่แน่นอนแต่ผู้หญิงที่ยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าสมควรได้รับความสรรเสริญย้อนผลงานทั้งปวงที่นางได้เหตุมานั้นจงให้เกียรติแก่นางนางสมควรได้รับความเคารพนับถือจากทุกคน